إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تك تاي พี่น้องทุกๆท่านครับที่เรามาอยู่ที่นี่กันในวันนี้ด้วยกับสิ่งที่ผมไม่ได้นําเอาความรู้มาให้นะครับแต่ผมเพียงแต่จะมาชวนพี่น้องคิดชีวิตกับอิสลามครับแล้วก็ดีใจนะที่ผมเห็นภาพซึ่งผมมองดูว่ามันต่างกว่าที่อื่นอีกเยอะแยะที่หลายที่ครับที่ร้านเมืองพรเนี่ยเป็นประจำทุกเดือนเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนสูงวัยคนสูงอายุแต่วันนี้ผมเห็นเด็กวัยรุ่นนะเนี่ยมองไปข้างหลังเนี่ยเด็กวัยรุ่นสาวแล้วก็สักครู่ที่ก็เห็นเด็กวัยรุ่นมุสลิมผู้ชายเนี่ยดีใจแทนผู้ปกครองนะพ่อแม่ของเยาวชนแล้วก็ดีใจกับศูนย์ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามบางปลาครับที่สามารถจะผลิตบุคลากรที่คิดว่าเชื่อว่าจะเป็นพลังสำคัญครับที่จะขับเคลื่อนอิสลามครับแทนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ผลักดันในวันนี้ครับดีใจครับเพราะเป็นภาพที่หาได้ไม่ยากหาได้ไม่ง่ายในวันนี้ครับผมดีใจพูดถึงความรู้สึกว่าดีใจจริงๆเพราะฉะนั้นเบื้องต้นตอนนี้ครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยผมเตรียมเนื้อหามาเยอะแต่ว่าผมจะเอาเท่าที่ได้ด้วยกับเวลาแล้วก็จะไม่รีบในแต่ละประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยผมจะชวนพี่น้องคิดไปพร้อมๆกันกับผมจะเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นสิ่งแรกเลยเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเลยว่าวันนึงเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยวันนึง24ชั่วโมงเนี่ยพี่น้องให้เวลาไปหมดเวลาไปกับอะไรบ้างเอาแบบว่าไม่ต้องตอบแบบอยากได้คะแนนน่ะตอบตรงตามความเป็นจริงข้อเท็จจริงของชีวิตเนี่ยวันนึง24ชั่วโมงเนี่ยถ้าใครที่เคร่งครัดครับเป็นคนป่วยแล้วก็เชื่อต่อคำนะนะคำแนะนำของหมออ่ะหมอจะว่าต้องพักผ่อนให้ได้อย่างน้อย8ชั่วโมงถ้าคุณขืนอดหลับอดนอนสุขภาพคุณแย่คุณไปไม่ไหวหรอกเราก็เชื่อหมอแนะนำ8ชั่วโมงนอนให้ได้8ชั่วโมงปรากฏว่าบางคนนอนเกินสุบว่าไม่ตื่นสุบว่าไม่ตื่นเริ่มแล้วชีวิตเริ่มขาดทุนแล้วชีวิตเริ่มขาดทุนแล้วบางคนสุบว่าสายก็มีปัญหาถามเข้าไปว่าแล้วมาตื่นขึ้นมาสายแล้วต้องสุนัตก่อนไหมชีวิตเริ่มมีปัญหาเอาไงดีสองหน่อยก่อนสมพี่เนี่ยโอ้โหดีกว่าดุนยาดีกว่าที่สิ่งที่ถูกสร้างในดุนยาทั้งหมดเนี่ยเรื่องมีปัญหาแล้วตกลงนี่สายแล้วเอาไงสุนัตก่อนไหมไม่ต้องแล้วกันทิ้งไปเลยชีวิตเรื่องมีปัญหาแต่เคร่งครัดกับคำแนะนำของหมอนอนพักผ่อน8ชั่วโมงอีก8ชั่วโมงทำอะไรคนทำงานครับต้องทำมาหากินเนี่ยย่านนี้โรงงานเยอะบริษัทเยอะต้องทำงานอย่างน้อยใน8ชั่วโมงไม่งั้นเขาไม่จ่ายค่าแรงคุณหรอกเราก็เชื่อแต่ชั่วโมงต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินก็ไม่ว่ากันแบบนี้ไม่ว่ากันแต่พอครบ8ชั่วโมงแล้วเฮ้ยไอ้บังวันนี้อยู่โอทีหน่อยนะทำโอทีหน่อยจาก8ต้องเพิ่มอีก8เป็น16แล้วมักดิบอยู่ที่ไหนอาซัดอยู่ที่ไหนเริ่มไม่ได้ละหมาดและขาดละหมาดแล้วแต่ได้โอทีดับเบิลค่าแรงได้
ใช้เวลาไปเพิ่มไปอีก8ชั่วโมงได้ค่าแรง2เท่าอ้าวแล้วละหมาดเอาไงอ่ะเดี๋ยวละหมาดใช้อ่ะเริ่มมีคำถามเข้ามาในรายการว่าละหมาดใช้ได้ไหมละหมาดกอดอใช้ได้ไหมพอไปทำงานจากแปดเพิ่มอีกแปดเริ่มมีคำถามแล้วทำไงพักผ่อนแปดก็โอเคไปแล้วทำงานแปดแล้วอีกแปดชั่วโมงทำอะไรครับเอากันตรงนี้แหละพี่น้องตอบตัวเองไม่ต้องตอบใครตอบตัวเองว่าแล้วอีก8ชั่วโมงเนี่ยเราทำอะไรเวลาที่เราให้กับอัลลอฮ์เนี่ยมีไหมแล้วมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมาเนี่ยนะที่เขาถ่ายคลิปกันให้เห็นเนี่ยอัลลอฮ์ละมา20รอกอัต23รอกอัตมันเยอะยิ่งกว่าจรวดเวลาละหมาดที่เวลาให้กับใครให้เวลากับใครละหมาดจะให้กับอัลลอฮ์โอ้แล้วทำไมมันรีบจังล่ะตักตวงเวลาเพื่อให้มันผ่านพ้นจะได้ไปทำอย่างอื่นนั่นเหมือนกับว่าไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันดีกว่าละหมาดหรือยังไงพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมชวนพี่น้องคิดว่า8บวก8บวกอีก8 24ชั่วโมงเนี่ยเราให้กับเวลาให้เวลากับอัลเลาะห์เนี่ยแค่ไหนคนที่ทำงานเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะทิ้งละหมาดได้ทำงานเต็มที่แล้วไม่ต้องละหมาดไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ใช่ชีวิตนักเรียนเนี่ยชีวิตนักเรียนบางคนเนี่ยนะพ่อแม่ปลูกฝังมาเฮ้ยเองต้องเรียนที่เก่งนะไปเรียนโรงเรียนคริสเตียนเนี่ยเรียนที่เขามีเพื่อนฝูงดีๆฐานะดีๆเองจะได้เพื่อนดีๆเองไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลดังๆนะเองสอบเข้าให้ได้เองจะได้มีเพื่อนดีๆชีวิตการเป็นนักเรียนแทบไม่ได้ละหมาดครบ5เวลาแทบไม่ได้ละหมาดวันศุกร์แทบไม่ได้ละหมาดวันศุกร์เพราะอะไรโรงเรียนไม่อนุญาตอยากจะเรียนโรงเรียนที่มันดีๆดังๆเด่นๆจะได้มีเพื่อนร่วมรุ่นดีๆดังๆเด่นๆชีวิตขาดละหมาดวันศุกร์แทบจะชีวิตของการเป็นนักเรียนนักศึกษาพอจบไปทำงานบริษัทที่มันไม่ยอมที่จะให้ใช้อิสลามในบริษัทได้ก็ไม่ให้ไปละหมาดไม่ได้แทบไม่ได้ละหมาดวันศุกร์เลยกำไรที่ขาดทุนกำไรที่ขาดทุนอยากจะบอกเด็กหนุ่มสองคนที่กับเด็กๆข้างหลังรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยว่าไอ้การที่เราเดินทางมาที่นี่นะในวันนี้ในค่ำคืนเนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ดังอะไรพี่น้องมาเนี่ยผมเนี่ยเฮ้ยวันนี้ขอหันไปเจอทีมงานผมเนี่ยพรรคพวกผมจะ20กว่าคนแล้วนะผสมประสานกับพี่น้องที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์อยากจะบอกกับทุกคนที่มาที่นี่ว่ามาถึงนี่ไม่ต้องถามว่าวันนี้เขาเลี้ยงอะไรอย่าถามว่าเขาเลี้ยงอะไรเพราะถ้าถามว่าเขาเลี้ยงอะไรเหมือนกับว่าอยากจะมากินทั้งๆที่เขาเลี้ยงแหละยังไงก็ต้องได้กินถ้าเราจะกินอ่ะแต่อย่าถามว่าเขาเลี้ยงอะไรเพราะนั่นคือแค่ผลพลอยได้แต่สิ่งที่พี่น้องต้องเรียนเวลามาที่นี่นบีบอกใครที่ขวนขวายเพื่อแสวงหาความรู้เนี่ยนะอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงให้ความสะดวกแก่เขาในหนทางยังสวรรค์อัลลอฮ์ชินเนียแค่นี้นะพี่น้องครับเป็นต่อไปแล้วเนียว่าวันนี้ท่านมาฟังเนี่ยอาจารย์ได้มาไปดูไปฟังที่อาจารย์เขาจะว่าอะไรเนียเพื่อที่จะมาหาความรู้นะพี่น้องครับเป็นต่ออัลลอฮ์จะให้ความสะดวกในการที่เข้าใจไปสวรรค์เนี่ยเนียอย่างนี้ทุกครั้งที่พี่น้องมานั้นเนียแบบนี้เลยและพี่น้องจะได้พบกับความสะดวกความง่ายดายที่เราจะไปยังสวรรค์ก่อนเหรอทีนี้เรื่องที่ผมจะชวนพี่น้องคิดว่าสิ่งที่ผมกำลังจะบอกพี่น้องเนี่ยกับฮะดีษบทนึงเนี่ยมันตรงกับใครบ้างในวันที่ท่านอบูบักรอัสซิดดีกครับได้พบกับฮันซอลาเนี่ยก็ภาษาเราเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยท่านอบูบักรก็ถามฮันซอลาว่าฮันซอลาสบายดีไหมเป็นภาษาของคนที่รักกันเจอกันก็ถามว่าสบายดีไหมพี่น้องครับท่านฮันซอลาตอบว่าฉันกลัวเป็นมุนาฟิกอัลลอฮ์คนจะถามอย่างนี้จะเป็นมุนาฟิกท่านอบูบักรตกใจซุบฮานัลลอฮ์มันจะเป็นไปได้ยังไงท่านฮันซอลาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่ฉันอยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะ
วลาที่ท่านเตือนท่านบอกให้ฟังเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เนี่ยมันเหมือนกับเราได้เห็นภาพเลยพอนบีพูดถึงสวรรค์โอ้โหสวรรค์สวยงามพอนบีพูดถึงนรกโอ้โหนรกมันสุดทุกโหดช่วงที่อยู่กับนบีเวลาที่นบีนซีฮัดที่นบีพูดสอนเรื่องราวศาสนาเนี่ยท่านทันตระบอกโอ้โหท่านได้เห็นภาพเลยแต่พอที่เราจากนบีมาแล้วเนี่ยลุกขึ้นจากนบีมาแล้วเนี่ยจบไปเนี่ยจบเนี่ยจบการบรรยายในคืนเนี่ยพอมันผ่านไปแล้วเนี่ยมัวแต่ไปยุ่งกับเรื่องของลูกเมียเรื่องของครอบครัวเรื่องของการงานฉันลืมหมดเลยฉันลืมหมดเลยที่นบีบอกสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงเนี่ยฉันมัวแต่ไปห่วงกับเรื่องของลูกเมียเรื่องของครอบครัวเรื่องของการงานฉันลืมหมดเลยนี่แหละคือฉันกลัวว่าฉันจะเป็นมุนาฟิกอ่ะต่อหน้านบีเนี่ยฉันดีทุกอย่างเลยพอออกมาแล้วโอ้โหฉันไม่เหลืออะไรเลยพี่น้องท่านอบูบักว่าฉันเองก็เหมือนกันฉันเองก็เหมือนกันแสดงว่าคนที่เป็นแบบเนี้ยมันมีอยู่ในสังคมวันนั้นแล้วก็ในสังคมวันนี้ไหมมาฟังบรรยายเนี่ยโอ้โหของขึ้นนะของขึ้นพี่น้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบ1เดือนบวกกับเดือนชาวาลอีก6วันเท่ากับถือศีลอดทั้งปีโอ้โหฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องเอาให้ได้นะช่วงที่อยู่ในรอมฎอนเนี่ยของขึ้นทำได้ทุกอย่างแหละถือศีลอดไม่เคยขาดพอออกอีดวันที่1ก็แล้วที่2ก็แล้วมาถึงวันนี้สุดท้ายปลายทางไปแล้วไม่ครบไม่ได้จะเป็นแบบนั้นไหมทำไงเลยที่สองคนก็เลยจูงมือกันบอกงั้นไปหานบีกันก็ไปหานบีไปหานบีท่านอบูบักบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านตอนแรกนี่เขากลัวเขาเป็นมุนาฟิกนบีก็ตกใจบอกเอ้ยเป็นไม่ได้ยังไงทั้งสองคนก็เลยเล่าให้ฟังเหตุการณ์เป็นแบบนี้นบีก็เลยบอกว่าขอสาบานด้วยกับผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในผ่านของพระองค์ผมชอบคำสาบานคำนี้มันโดนใจอ่ะขอสาบานผู้ที่ชีวิตของฉันเนี่ยขอสาบานด้วยผู้ที่ตัวของฉันชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในผ่านของพระองค์เราเนี่ย ชีวิตเราเนี่ยอยู่ในกำมือของอัลเลาะห์จะบีบก็ตายจะคายก็รอดอยู่กับอัลเลาะห์นี่เดียวฉันขอสาบานนบีถ้าท่านทั้งหลายอยู่ในสภาพเหมือนกับที่ท่านอยู่กับฉันและอยู่ในการรำลึกอยู่เสมอบรรดามาอิลิกาก็จะจับมือพวกท่านแล้วก็ในยามที่พวกท่านอยู่บนที่นอนอยู่ตามถนนหนทางนะมาอิลิกาก็จะจับมืออยู่กับท่านนี่แหละไม่ได้ไปไหนอยู่กับท่านดูแลท่านแต่ว่าฮันตอลาพึงระวังเรื่องเวลานบีบอกพึงระวังเรื่องเวลานบีลงท้ายอย่างนี้3ครั้งพึงระวังเรื่องเวลาพึงระวังเรื่องเวลาพึงระวังเรื่องเวลานั่นหมายความว่านบีย้ำว่าให้แบ่งเวลาช่วงเวลาที่ต้องทำอามันก็ไปทำอามันช่วงเวลาที่ทำมาหากินก็ไปทำมาหากินให้แบ่งเวลาให้แบ่งเวลาไม่ใช่ใช้เวลาไปส่วนใดส่วนหนึ่งจนทั้งมันเกินเลยพี่น้องผมเอาเรื่องนี้มาฝากพี่น้องเนี่ยเพื่อให้ทุกคนถามตัวเองว่าแล้ววันนี้เราเนี่ยที่ผมขึ้นด้วย888เนี่ยตกลงเราใช้เวลาไปทางไหนหมดไปกับอะไรเวลาที่เราฟังศาสนาเนี่ยโหเราเรียกเลยทุกอย่างเราพร้อมแต่พอเราจะผ่านไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอายะห์ที่บอกว่าอันยาวมาอักมันตุละกุมดีนะกุมวัตมันตุอะไรกุมเนียมัติวารวดีตุละกุมอิสลามมาดีนะอัลลอฮ์บอกว่าฉันเนี่ยได้ให้ศาสนาของสู่เจ้าเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและฉันได้พึงพอใจให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาสำหรับสู่เจ้าโอ้โหพี่น้องครับแค่เพียงอายะห์เดียวเนี่ยจำนนเลยว่าศาสนาขอแล้วเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องและพี่น้องภูมิใจได้เลยนะครับว่าไม่มีคำสอนศาสนาไหนที่จะละเอียดเท่านี้อีกแล้ว
วลาจะหาวเวลาจะจามเวลาจะกินน้ำเวลาจะกินอาหารเวลาจะตื่นเวลาจะนอนเวลาจะเข้าห้องน้ำเวลาจะออกห้องน้ำจะไปเอาที่ไหนถ้าไม่ใช่ในอิสลามจะไปหาที่ไหนถ้าไม่ใช่ในอิสลามศาสนาน่ะสมบูรณ์แล้วมีแต่เราเท่านั้นเองที่มันไม่สมบูรณ์ศาสนาของเรานี่ชัดเจนชัดแจ้งสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่เพียงนิดเดียวผมสัมภาษณ์ว่ารับมาเนี่ยเป็นร้อยคนแล้วว่ารับที่ไม่เคยรู้จักอิสลามมาก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยววันที่3เดือนหน้าเนี่ยอินชาอัลเลาะห์มีอยู่คนนึงเป็นวันรับผมถามว่าเข้ารับอิสลามได้ยังไม่ทันจะคุยยาเพราะพี่น้องจะเอารถมารับจะมานี่บอกเดี๋ยวขอคุยแค่นี้ก่อนแต่ว่าเขาไปดูคลิปของซะกิตไนซะกิตไนนี่เป็นบรมอาจารย์ด้านอะไรนะด้านศาสนาเปรียบเทียบเขาบอกเขาไปดูแล้วเขาบอกเขาเถียงไม่ออกเลยแล้วปรากฏว่าเมื่อรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยไปละหมาดกับหลานผมพอเขาอาจารย์อัลลอฮฺบัลลอฮฺบัสเนี่ยเขาคนนี้นะรีบขึ้นมัสยิดก่อนเพื่อนเลยหลานก็ถามว่าเอาบางที่ไปไหนผมกลัวไม่ได้อยู่ซอบหน้าผมกลัวไม่ได้อยู่ซอบหน้าใครครับมุอัลลัฟเพราะฉะนั้นศาสนานี่สมบูรณ์แล้วอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองว่าเต็มร้อยไหมผมเชื่อครับไม่มีใครรอที่ทำได้เต็มร้อยแต่สมมุติว่าผมตั้งเป็นตัวเลขว่าบทบัญญัติขอร้องมีร้อยข้อเราทำได้เท่าไหร่50เพิ่มเป็น60 70 80 90อย่างนี้ถือว่าเรายกสถานะของตัวเองแต่ถ้ามีบทบัญญัติมีร้อยข้อเราทำจาก50เหลือ40เหลือ30ข้อบกพร่องอยู่กับตัวเราเช่นเดียวกันสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมมุติว่ามีอยู่100ข้อเราทำได้ยิ่งมากยิ่งดีศาสนาน่ะสมบูรณ์แล้วตัวเราต่างหากครับอย่าไปตัดแล้วอย่าไปเติมอย่าตัดแล้วอย่าเติมอะไรที่เป็นแบบอย่างที่เป็นทางนำเดินตามนั้นอย่าตัดออกอย่าตัดทิ้งแล้วอย่าไปต่อเติมเข้ามาคำพูดหนึ่งของท่านอิบนุมัสอูดผมคัดคำพูดนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยรวมทั้งตัวผมด้วยนะพี่น้องดูดิคนระดับอิบนุมัสอูดเนี่ยคิดอะไรและท่านพูดอะไรมาท่านบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเสียใจกับอะไรมากเท่ากับที่ฉันเสียใจกับวันหนึ่งของฉันที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปโดยที่อายุของฉันได้เพิ่มขึ้นและเมื่ออายุเพิ่มขึ้นคุณครับอะไรที่มันตามมาล่ะท้ายออกไหมเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นก็คือแก่ลงนั่นแหละและอะไรที่ตามมาท่านบอกว่าโดยที่อายุของฉันได้เพิ่มขึ้นและความตายได้ย่างใกล้เข้ามาหาฉันโดยที่การงานที่ดีของฉันเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนี่คนระดับนี้มัสอูดพูดนะเสียใจเหลือเกินวันนึงเนี่ยมักรีบเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนี่เข้าวันใหม่แล้วชีวิตแม้แต่เด็กเนี่ยแม้แต่เด็กครับแม้แต่ฮาชิมเนี่ยที่ยังไม่ทันจะโตหน้าเป็นหนุ่มเนี่ยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนก็ย่างกายใกล้เข้าความตายไปด้วยกันทุกคนแหละเด็กที่เราคิดว่าเดี๋ยวจะโตขึ้นเนี่ยก็นับถอยหลังด้วยกันทุกคนแล้วความดีของเราได้เพิ่มขึ้นไหมที่ท่านอิบนีมัสอูดบอกฉันไม่ได้เสียใจอะไรมากไปกว่าว่าวันของฉันเนี่ยมันผ่านไปแล้วความตายก็ได้ใกล้เข้ามาฉันโดยที่ความดีของฉันเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยพี่น้องไม่ต้องให้ใครมาบอกบอกตัวเองเลยว่าวันนี้เราอะระหว่างความดีกับความไม่ดีจะไปบอกความชั่วเลยนะเอาแค่ว่าความดีกับความไม่ดีของเราเนี่ยอะไรมันมากกว่ากันทุกคนเนี่ยถามตัวเอง
และตอบกับตัวเองว่าวันที่ผ่านไปวันเนี้ยนะระหว่างความดีกับความไม่ดีของเราเนี่ยอะไรมันมากกว่ากันสิ่งที่ทุกคนกลัวคืออะไรครับความตายทุกคนกลัวความตายแต่ขอโทษทีมีใครที่ไม่ตายครับไม่มีเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยพี่น้องคิดดูให้ดีนะวันนี้ผมชวนพี่น้องคิดความตายเนี่ยครับบางคนเนี่ยเกิดขึ้นโดยไม่ทันจะไม่ทันได้กระพริบตาขับรถไปรถบรรทุกมาข้างหลังอัดตายโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะฉะนั้นความตายเกิดขึ้นกับทุกคนแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรครับน้องชายออกมาสิ่งที่น่ากลัวกว่าความตายคืออะไรชีวิตหลังความตายครับชีวิตหลังความตายต่างหากที่น่ากลัวเพราะมันไม่ได้จบแค่โลกนี้ชีวิตหลังความตายมันจบในโลกหน้าการตายบนโลกดุนยาในแค่เพียงเริ่มต้นของชีวิตหลังความตายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเป็นห่วงตัวเองเป็นห่วงตัวเองให้มากในชีวิตหลังความตายคนเวลาเขาเตือนเราเนี่ยเขาเตือนเราเนี่ยนะไม่ให้หลงในดุนยาพี่น้องดูชาวสลับคนนึงเขาเตือนโอ้โหผมอ่านมันโอ้โหสุดยอดของคำเตือนคนเวลามาเตือนเราเขาจะเตือนเราว่าอย่าหลงในดุนยาอย่ายึดติดในดุนยาแล้วชาวสลับคนนึงเขาเตือนบอกว่าเขาเตือนใครเขาเตือนคนที่ทำบาปเขาเตือนคนที่ทำบาปเตือนแบบไหนเตือนให้ระลึกถึงความตายเขาก็ไม่ได้บอกว่าเอ็งระวังเอ็งตายไปแล้วเอ็งจะลำบากเปล่าเขาพูดยังไงครับเขาบอกว่าจงนึกถึงผ้าฝ้ายเมื่อมันวางทับตาของท่านโอ้โหจงนึกถึงผ้าฝ้ายเมื่อมันวางทับตาของผ้าฝ้ายคืออะไรครับผ้าฝ้ายคือผ้าอะไรบางสุดยอดผ้าฝ้ายคือผ้ากระฝันวันที่เราตายเนี่ยผ้ากระฝันที่เขาจะมาห่อคลุมร่างเราเนี่ยนั่นแหละและผ้าแบบไหนผ้าดิบเนื้อหยาบๆไม่ได้เอาผ้าที่โหดีแล้วที่ผ้าลินินไม่ใช่ผ้าดิบเนื้อหยาบๆเอามาห่อร่างเราเพราะเดี๋ยวเองก็ไปอยู่กับดินแล้วเองจะเอาผ้าดีๆไปทำไมนี่ชาวสลับเขาเตือนคนบาปว่าให้ระวังวันที่ผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะวางทับตาของท่านแล้ววันนั้นก็มองไม่เห็นอะไรแล้วโอ้พี่น้องครับนะพอจะคำแบบเนี้ยพยายามหามาพูดมาเตือนกันได้ไหมมันจะได้สะดุดใจมันจะได้กินใจบ้างเฮ้ยวันนั้นไอ้บางดุลบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ว่ะแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอิกตารอบาลินนาซีฮิซาบูฮุมวะฮุมฟีกับละติมมุอ์ดิดูนเวลาแห่งการคิดบัญชีของมนุษย์เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วเวลาแห่งการคิดบัญชีของมนุษย์เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วขณะที่พวกเขาเนี่ยอยู่ในความเฉยเมยเป็นผู้หันหลังให้เป็นผู้ผินหลังให้ผินหลังให้กับอะไรครับผินหลังให้กับคำสอนของอัลกุรอานผินหลังให้กับคำสอนของอัลลอฮ์ทุกวันนี้นะเรื่องเศร้าที่ผมพูดไปเมื่อวันพุธที่แล้วในเรื่องเศร้าถ้าจะเอาเด็กมาเข้าแถวเนี่ยเอาเด็กม.1นะเด็กม.1เด็กป.6ไม่พูดถึงเพราะอะไรเพราะวันนี้ลูกเราเรียนฟัรฎูอีนลูกเรียนแค่ป.6ครับพอขึ้นม.1นี่ลูกไม่เรียนแล้วลูกไปแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษไปแข่งขันวิชานู่นมาเมื่อก่อนคิดด้วยนะไอ้ยูโดเทควันโดนู่นคอมพิวเตอร์อย่างนี้นักการเมืองกำลังมาแล้วไอ้เด็กรุ่นใหม่ก็สัมผัสกับกลิ่นไอ้บรรยากาศที่มันห่างไกลไปจากอิสลามเพราะฉะนั้นถ้าเอาเด็กม.1มาเข้าแถววันนี้ไปเช็คดูที่ว่าอ่านคุรอานได้กี่คนยังอ่านนั่งคุรอานอยู่ไหมอ่านได้กี่คนพับเก็บบางบนที่ไปได้กี่คนออกจากโรงเรียนพักดูอินไปเล่นเท่าไหร่แล้วก็แทบจะไม่เคยได้พลิกอัลกุรอานมาอ่านอีกเลยแล้วขอโทษทีถ้าไม่เรียนฟัรฎูอีน
อาบน้ำยกขดัสใหญ่เวลามีประจำเดือนอาบเป็นไหมใครสอนถ้าเรียนอยู่ในเรียนฟัดดูอินครูยังสอนให้แต่บางโรงเรียนผมได้ข่าวมาสอนกุรอานอย่างเดียวไม่สอนอะไรเลยสอนกุรอานอย่างเดียวเด็กละหมาดไม่เป็นอ่านนั่นอาบน้ำยกขดัสใหญ่ไม่เป็นมันจะไปกันใหญ่ไหมแบบนี้ลูกเก่งสารพัดเลยและนบีบอกอัลลอฮ์นี่ไม่รักคนที่รู้แต่ดุนยาแต่ไม่รู้อาคิเราะห์อัลเลาะห์ไม่ได้รักคนพวกนี้เก่งดุนยาแต่อาคิเราะห์ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแล้ววันนี้สภาพสังคมกำลังจะเป็นแบบนั้นไหมเวลาเห็นการคิดบัญชีใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าเราเฉยเมยเราเฉยเมยคิดว่ายังอีกนานพี่น้องชายคนหนึ่งเขาเจอกันพี่น้องดูคำสนทนาว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรชายคนหนึ่งเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเห็นใครมีความกลัวมากไปกว่าท่านฮัสซันและท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซฉันไม่เคยเห็นใครนี่เขากลัวมากกว่าท่านฮัสซันและท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซวันหนึ่งว่าไฟนรกนั้นน่ะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใครนอกจากเขาทั้งสองพี่น้องดูความกลัวของคนยุคก่อนเขากลัวว่านรกเนี่ยมันถูกสร้างมาสำหรับเขากลัวว่านรกเนี่ยมันถูกสร้างมาสำหรับเขาแต่เราวันนี้เราเชื่อเฮ้ยนรกเนี่ยเป็นของเองไม่ใช่เป็นของข้าดันบ่าว่านรกเนี่ยเป็นของคนอื่นไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะกลัวนรกเพราะคิดว่านรกเป็นของคนอื่นมีแต่คนนู้นติดคนนี้ติดคนนู้นชั่วคนนี้ชั่วเราไม่เคยดูเลยว่าแล้วเราระดับไหนแค่ไหนแต่ท่านฮัสซันกับท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซว่ากลัวเนี่ยว่านรกเนี่ยจะเป็นของตัวเองคนที่กลัวว่านรกจะเป็นของตัวเองแล้วเขาจะทำอะไรเขาก็ต้องทำดีอันหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างว่าเฮ้ยมันมองว่ามันเป็นความผิดของคนอื่นเขาเป็นหมดเลยเนี่ยนบีบอกว่ามุมินเนี่ยนะเขาเห็นความผิดของเขาเนี่ยวันหนึ่งขุนเขาทำมินซึ่งเขาเกรงว่ามันเนี่ยจะพังลงมาทับเขามุมินนะเขากลัวว่าไอ้ความผิดของเขาที่มีอยู่ในตัวเขาเนี่ยมันเหมือนกับภูเขาทำมินที่มันจะพังลงมาทับเขาแต่คนชั่วแต่มองความผิดของเขาเนี่ยเป็นแมลงวันตัวน้อยเพียงแค่สะบัดมือแล้วมันก็ไปเหมือนกับแมลงวันมาเกาะที่หน้าผากเนี่ยแค่นี้ไปแล้วเหมือนจะไอ้ความชั่วมันติดแค่นี้แล้วสะบัดมือมันไปแล้วนี่คนชั่วเขามองความผิดเป็นแบบนั้นมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่ตกอยู่ในความประมาทพี่น้องใครที่ลงทุนตามการค้าใครที่มีหุ้นส่วนนะฟังคำพูดของท่านไมมูนบินมะฮรอนท่านไมมูนบินมะฮรอนเนี่ยเปรียบเทียบไว้แบบใช่เลยผู้ที่มีความจำเกรงต่อแล้วเนี่ยเขาเข้มงวดต่อการคิดบัญชีของตัวเขาเองคนที่ยำเกรงต่อแล้วยังไงเขาจะคิดบัญชีของตัวเขาเองเนี่ยยิ่งกว่าใครยิ่งกว่าสุลต่านที่เข้มงวดและก็ยิ่งกว่าหุ้นส่วนที่จะหนีเสียอีกไปจับมือเป็นหุ้นส่วนกับใครเนี่ยนะถ้าหุ้นส่วนเราเนี่ยโอ้โหมันคิดละเอียดยิบเลยนะของเขาต้องเท่าไหร่ของเราได้เท่าไหร่เกินเป็นสลึงนึงเขาก็ไม่ยอมและอะไรแบบเนี้ยนะนี่คือหุ้นส่วนที่จะหนีซึ่งคิดบัญชีละเอียดยิบเลยหรือสุลต่านที่เข้มงวดเนี่ยนะบังคับบทบัญญัติเต็มไปหมดออกกฎเงื่อนไขเต็มไปหมดแต่ไอ้ชีวิตเยอะแยะขนาดนี้แล้วคนที่เขายำเกรงต่อร้อนเนี่ยเขาจะคิดบัญชีของตัวเขาเองเนี่ยยิ่งกว่าสุลต่านหรือยิ่งกว่าหุ้นส่วนที่จะหนีซะอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไอ้เรื่องของเราเนี่ยนะคิดถึงตัวเราเองที่ผมชวนพี่น้องคิดเนี่ยคิดถึงใครครับคิดถึงตัวเองคิดถึงเรื่องของเราเองอย่าไปคิดถึงเรื่องของคนอื่นเขาเพราะถ้าไปคิดเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยเดี๋ยวการนินทาก็เข้ามาเดี๋ยวก็เริ่มนินทาเขาคิดถึงตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อน
แล้วอัลลอฮ์บอกว่าวะซะรูซอฮิรอวะซะรูซอฮิรอนอิสมิวะบาตินะฮูอัลลอฮ์บอกว่าและจงละทิ้งบาปอันเปิดเผยและซ่อนเร้นนี่คือการคิดบัญชีของตัวเองบาปอะไรที่ทำแล้วคนก็เห็นทิ้งไปบาปอะไรที่ทำแล้วคนเขาไม่เห็นทิ้งไปบาปที่เปิดเผยต่อหน้าคนบาปที่ซ่อนเร้นคนไม่เห็นแต่อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นทิ้งให้หมดอย่าคิดว่าทำแล้วคนไม่เห็นและทำได้อย่างนี้ไม่ใช่คนที่ยำเกรงต่อหรอกคนที่ยำเกรงต่อหรอกเนี่ยเขาจะต้องไม่ทำบาปทั้งต่อหน้าและรับหลังผู้คนและคำหนึ่งที่ท่านอุมัรพูดไว้เนี่ยพี่น้องครับท่านอุมัรพูดว่าเฉียบคมมากปฏิเสธไม่ออกเถียงไม่ได้ท่านอุมัรอิบนุคอตอมพูดบอกว่าจงเกรงกลัวบาปของท่านจงเกรงกลัวบาปของท่านถ้าพูดแค่นี้มันก็เฉยๆธรรมดาแต่ท่านพูดต่อบอกว่าจงเกรงกลัวบาปของท่านมากกว่าการเกรงกลัวศัตรูของท่านเถอะให้กลัวบาปเนี่ยมากกว่ากลัวศัตรูเพราะอะไรท่านบอกว่าเพราะบาปของท่านน่ะมันอันตรายต่อท่านยิ่งกว่าอันตรายของศัตรูของท่านเสียอีกโอ้โหพี่น้องศัตรูเนี่ยแลกกันคนละหมัดแลกกันคนละนัดใครพลาดเท่ากับไปใครดีใครอยู่อะศัตรูนะแลกกันคนละหมัดแลกกันคนละนัดใครดีใครอยู่แต่บาปเนี่ยขอโทษทีบาปเนี่ยขอโทษทีเราไม่มีสิทธิ์ไปสู้อะไรได้เลยเพราะเราทำไว้เองเราทำไว้เองเพราะนั้นบาปนี่มันจะย้อนกลับมาหาเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราถูกลงโทษนี่คือท่านอุมัรเตือนว่าเนี่ยจงกลัวบาปมากกว่ากลัวศัตรูเพราะอะไรมันอันตรายมันอันตรายกว่าศัตรูศัตรูถ้ามันแน่กว่าเราเนี่ยนะเราก็ตายจบถ้ามันแน่กว่าเราเราก็จบแต่บาปเนี่ยขอโทษทีตายแล้วยังไม่จบเลยตายแล้วไม่จบบาปเพราะมันเป็นสิ่งที่จะมัดตัวเราคำพูดถ้าฟังผ่านก็ดูเป็นคำพูดง่ายๆแต่คิดผมชวนพี่น้องคิดผมชวนพี่น้องคิดจริงไหมและสิ่งที่ผมนำมาเสนอผมว่าแต่ละข้อพี่น้องเถียงผมไม่ได้ไม่ได้เถียงผมเถียงเจ้าของคำพูดนี้ไม่ได้หรอกแล้วดูคำพูดของท่านฮะซันอันบัสรีท่านบอกว่าพึงรู้เถิดว่าท่านเนี่ยไม่มีทางรักอัลลอฮ์ได้อย่างแท้จริงท่านเนี่ยจะไม่มีทางรักอัลลอฮ์ได้อย่างแท้จริงเลยจนกว่าท่านจะรักการเชื่อฟังต่อพระองค์ถ้ารักอัลลอฮ์จริงอัลลอฮ์บอกละหมาดเราต้องเชื่อถ้ารักอัลลอฮ์จริงบอกจะกินเหล้าเราต้องเชื่ออย่างนี้ถือว่าเป็นการรักต่ออัลลอฮ์จริงไม่ใช่ฉันบอกนะแล้วฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์แต่ไม่เคยเชื่อฟังอัลลอฮ์เลยแล้วมันจะกลายเป็นคนที่รักอัลลอฮ์ได้ยังไงพี่น้องหลายเรื่องเลยนะไม่อยากไปวันหยุดคิดนิดนึงตั้งแต่ต้นจนมาถึงตอนนี้ใครจะเถียงข้อไหนยกมือเลยถ้าจะเถียงนะแล้วดูคำพูดคำหนึ่งนี่เขาพูดมาโอ้โหกี่ปีผมไม่รู้แต่ผมไปเจอมาสุดยอดของคำพูดคำพูดของเชควาลิดอับดุลฮะกีมเปรียบเทียบกับยุคสมัยจะแบบแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มที่จะเสื่อมในคำพูดนี้เพราะว่าท่านบอกว่าที่เสื่อมเนี่ยหมายถึงว่าสภาพสังคมมันเปลี่ยนท่านบอกว่าอิสลามน่ะไม่ใช่เค้กอิสลามน่ะไม่ใช่เค้กที่เราจะทานเฉพาะในโอกาสพิเศษเมื่อก่อนเนี่ยคนจะกินเค้กได้ตอนไหนบ้างดุลวันเกิดนะฉลองวันเกิดวันปีใหม่เค้กปีใหม่เค้กวันเกิดนอกนั้นเนี่ยหายากถ้าไม่มีหรอกนะเขาจะสั่งเลยบนหน้าเค้กสวัสดีปีใหม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์มันจะมีวาระเป็นพิเศษถึงจะได้กินได้
แต่เดี๋ยวนี้เค้กวางกันเกิดที่บอกสภาพสังคมมันเปลี่ยนแต่ว่าท่านพูดในวันนั้นเนี่ยท่านพูดท่านบอกว่าอิสลามไม่ใช่เค้กที่เราจะทานเฉพาะโอกาสพิเศษแต่อิสลามเปรียบเหมือนข้าวที่เราต้องทานทุกวันอิสลามเหมือนข้าวที่เราต้องกินทุกวันกินทุกวันวันสามมื้อแต่เค้กในบางวันไม่เคยเจออิสลามไม่ใช่เค้กครับนะคุณพี่น้องมุสลิมทั้งหลายอิสลามไม่ใช่เค้กเพราะฉะนั้นวันเกิดไม่ต้องมีแฮปปี้เบิร์ธเดย์บนเค้กตัดเค้กไม่ต้องมีแต่งงานไม่ต้องมีปีใหม่ไม่ต้องมีกินข้าวกินข้าวกินอิสลามแบบนี้กินทุกวันกินทุกมื้อไม่ใช่นานๆนานๆที่วันอีดไปทีเนี่ยเค้กวันอีดไปทีนี่เค้กกินตามวาระพิเศษมีอยู่ทีนึงละหมาดเจนาซะห์คนเบี้ยหมาก็เป็นลูกหลานคนตายอ่ะอัลลอฮฺอักบัรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนไอ้มะมูก็เตือนแล้วก็เอามาอีกเตือนแล้วก็เอามาอีกเพราะไม่ค่อยได้ละหมาดไงไม่ค่อยได้ละหมาดนี่เหตุการณ์นี้จริงๆนะไม่น่าจะเกินปีเราไม่ค่อยได้สัมผัสกับเรื่องราวที่มันเป็นอิสลามพอเขามอบหมายหน้าที่เราก็ดันผ่านไปรับคิดว่ามันง่ายสุดท้ายตกมาตายเพราะนั้นอิสลามไม่ใช่เค้กครับพี่น้องมาดูกันต่อครับโอ้โหท่านซุบยานอัสซอรีมีคนมาหาท่านพี่น้องดูคนสมัยก่อนเวลาเขามาหากันเนี่ยเข้ามาหากันเรื่องอะไรเฮ้ยบังมีตังค์ไหมยืมตังค์หน่อยเฮ้ยบังเขายืมรถไปซื้อม้าหน่อยไม่ใช่ดูคนสมัยก่อนเข้ามาหากันเนี่ยมีคนมาหาท่านซุบยานอัสซอรีแล้วบอกว่าท่านซุบยานโปรดแนะนำฉันหน่อยหมายถึงมาให้นาซีฮัตน่ะนาซีฮัตฉันหน่อยท่านซุบยานพูดไว้สวยมากเป็นคำเตือนที่จะจำเอาไปใช้เลยนะท่านบอกว่าจงประพฤติปฏิบัติตนเพื่อโลกนี้ในสัดส่วนที่เหมาะกับเวลาที่ท่านอยู่เนี่ยให้เวลากับโลกนี้แบ่งเวลาให้กับโลกนี้ในสัดส่วนที่เหมาะกับเวลาที่ท่านอยู่หมายถึงว่าท่านอยู่บนดุนยาเนี่ยไม่นานท่านก็ไปจัดสรรเวลาบนโลกนี้ให้เหมาะกับสัดส่วนที่ท่านอยู่และจงประพฤติปฏิบัติตนเพื่อโลกหน้าในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเวลาที่ท่านจะไปอยู่อย่างมีความสุขท่านซุบยานนะซีฮัตชายคนหนึ่งที่มาหาบอกว่าให้เวลากับโลกนี้ปฏิบัติตนบนดุนยาเนี่ยให้เหมาะสมพอเพียงกับเวลาที่ท่านอยู่ก็คืออยู่แบบไม่นานก็อย่าไปให้เวลากับมันมากแล้วแบ่งเวลาให้โลกหน้าเนี่ยให้มันมากหน่อยเพราะท่านจะไปอยู่ที่นั่นน่ะนานนานอย่างถาวรแบบมีความสุขดูคำนะซิฮัตสิสวยงามขนาดไหนคำนะซิฮัตสวยงามขนาดไหนพี่น้องผมเนี่ยเวลาผมไปอ่านหนังสือเจออะไรมาเนี่ยคำสอนที่มันคมหรือว่าสละสลวยเนี่ยแล้วมันมีแง่คิดเนี่ยผมจะเก็บมาไว้เพราะผมทำรายการผมก็จะเอาไปฝากพี่น้องดูเนี่ยที่เก็บมาท่านอิบรอฮีมบินอัตฮัมท่านพูดไว้แต่ละวรรคแต่ละวรรคเนี่ยพี่น้องเถียงไม่ออกท่านบอกว่าคนจะหมกมุ่นกับดุนยาโดยหลงลืมอาคิเราะห์คนจะหมกมุ่นกับดุนยาโดยหลงลืมอาคิเราะห์อย่างเรามาที่เนี่ยอันเนี้ยเราไม่เข้าข่ายเพราะเรามีละหมาดเรามีมาฟังเรื่องราวของศาสนาเรารักษาเวลาละหมาดเราอ่านนั่นคุณอ่านอย่างเงี้ย
ม่ใช่คนหลงดุนยาแต่ท่านเตือนกับคนที่หลงดุนยาเนี่ยเมื่อหลงดุนยาก็ลืมอาคิเราะห์ประเภทนึงแล้วนะประเภทที่สองคนจะหมกมุ่นกับการตกแต่งภายนอกมากกว่าการตกแต่งภายในชัดเจนไหมชัดเจนไหมโหแต่งตัวกว่าจะออกจากบ้านในบางนะไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ยวันนี้จะเจอแล้วผู้หญิงครับพี่น้องมุสลิมไหมใช้เวลาทาลิปสติกทาแก้มนานเท่าไหร่นานกว่าจะออกจากบ้านหมุนซ้ายหมุนขวาหันหน้าหันหลังโอเคไปได้ครึ่งชั่วโมงกว่าไหมคนจะตกแต่งภายนอกมากกว่าการตกแต่งภายในตกแต่งภายในมีคำพูดอะไรรู้ไหมผู้หญิงกับผู้หญิงเขาฟัดกันเองเขาบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้คุมที่อยากนะนึกว่าตัวเองเนี่ยฉันเนี่ยไม่ได้คุมที่อยากดีกว่าอีกคนนั้นดิคุมที่อยากแต่ปากมันเที่ยวนินทาคนไอ้ดินทาคนเนี่ยไม่ได้ตกแต่งภายในคุมที่อยากเนี่ยตกแต่งภายนอกแต่ดีแล้วนะอย่าไปออกนะคุมที่อยากจะตกแต่งภายนอกถูกต้องปกปิดเอาละถูกต้องแล้วก็ตกแต่งภายในด้วยก็คืออย่าให้ไอ้คนที่ไม่ได้คุมที่อยากเนี่ยมันมาต่อว่ากูดีกว่ามึงอีกกูไม่เคยดินทาคนกูไม่ได้คุมที่อยากแต่กูไม่ดินทาคนอย่าเพราะเขาเนี่ยผิดเรื่องของการที่ไม่คุมที่อยากแต่เขาถูกเรื่องของการที่เขาไม่ดินทาคนแต่เราเนี่ยเอาให้ถูกสองอย่างเลยตกแต่งภายนอกด้วยแล้วก็ตกแต่งภายในด้วยจิตใจของเราคือการตกแต่งภายในที่ต้องปรุงอีหม่านเพิ่มอีหม่านเข้าไปในหัวใจของเราวรรคที่สามท่านบอกว่าอันเนี้ยเจ็บคนจะหมกมุ่นกับการสร้างคฤหาสน์มากกว่าการสร้างกุโบสถ์ไปดูบ้านดิบ้านเท่าไหร่20ล้านไอ้นี่เขาเรียกคฤหาสน์20ล้านตกแต่งภายในอีก2ล้าน5เพิ่มเติมข้างนอกอีกล้าน8นี่คือการตกแต่งคฤหาสน์แต่สุดท้ายเจ้าของคฤหาสน์เนี่ยมีที่เท่ากับบังมัดดอลลาร์ซอลแลนด์เนี่ยที่ขายบันตังโกมั่งขายขนมคกมั่งเท่ากันเลยกว้างเมตรยาวเมตรยาวเม็ดครึ่งอ่ะ2เม็ดกว้างเม็ดยาว2เม็ดเท่ากันเลยเจ้าของคฤหาสน์พันล้านกับคนไอ้บางมัดขายบ้านโกเท่ากันเลยตอนตายนี่เท่ากันเลยไอ้ตอนอยู่เนี่ยไม่ได้สนใจกับการที่จะแต่งกุโบของตัวเองบางคนบางมัดขายบ้านโกเป็นคนมาอาซานนะฮะอาซานเป็นคนหันซ้ายหันขวาไม่มีใครเอาเป็นอิหม่ามซะเองนะมีมะมุมมาตามบางคนว่ากุโบของบางมัดเนี่ยอัลลอฮ์ขยายให้อย่างกว้างขวางเลยใหญ่กว่าคฤหาสน์ของไอ้วะนั่นอีกอย่างเนี้ยแต่งตกแต่งแต่คฤหาสน์แต่ไม่ได้ตกแต่งกุโบของตัวเองพี่น้องจะอะไรกับดุนยาไม่ช้าก็ตายกว้างเมตรยาว2เมตรแล้วก็ไม่ให้จองด้วยนะเขาไม่ให้จองด้วยเดี๋ยวคนเป็นเขาจัดการเองแต่เราเนี่ยโหจองบ้านจัดสรรนะวางมัดจำประโยคถัดไปท่านบอกว่าคนจะหมกมุ่นกับความไม่ดีของคนอื่นมากกว่าความไม่ดีของตัวเองของคนอื่นรู้สารพัดเลยตั้งหัวท้ายหัวซอยยันท้ายซอยไอ้คนนั้นไม่ดียังไงไม่ดีข้อไหนบ้างรู้หมดเลยแต่ไอ้ของตัวเองนี่ไม่เคยรู้เลยตัวเองไม่ดีตรงไหนเมื่อตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนจะมีโอกาสได้ปรับปรุงตัวเองไหมแก้ไขตัวเองไหมไม่มีเพราะอะไรไม่เคยดูเลยว่าเราเนี่ยมันผิดพลาดอะไรบ้างรู้แต่ความผิดของคนอื่นแต่ไม่เคยรู้ความผิดของตัวเองแล้วท่านบอกว่าจงเตรียมเสบียงจากโลกนี้สู่อาคิเราะห์จงเตรียมเสบียงจากโลกนี้สู่อาคิเราะห์แล้วพวกที่ไม่เตรียมอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานหลายอายะห์ครับยาวัยละตาไลตานีลัมอัตตะคิดฟุลานันคอลีลาโอ้ความวิบัติแก่ฉันเอ๋ยถ้าฉันไม่คบคนนั้นเป็นเพื่อนก็จะดีนี่คือใครภาษาใครภาษาวัยรุ่น
ภาษามะของวัยรุ่นเนี่ยคนที่ไม่ได้เตรียมตัวตายพอตายไปแล้วโอ้ความวิบัติแต่ฉันเนี่ยไปเจอของจริงไปเจอบทลงโทษไปเจอการลงโทษโอ้โหนะไปบอกต่อแล้วว่าถ้าฉันไม่คบไอ้คนนี้เป็นเพื่อนคนจะดีอ่ะแต่ขอโทษทีไปรู้ตัวตอนไหนอ่ะไปรู้ตัวตอนที่มันสายไปแล้วไอ้ตอนวันนี้เขาเตือนบอกเอ้มาก็เตือนแล้วนะใครๆก็เตือนแล้วเองจะไปคบมันนะไอ้คนนั้นมันเกเรนะอย่าไปยุ่งกับมันนะเราไม่เคยฟังเลยนะเพราะอะไรภาษาวัยรุ่นเลยนะสนุกสนานเฮฮาแล้วเรื่องของศาสนามันไม่ใช่ความสนุกมันเป็นเรื่องของสาระชาติชีวิตมีแต่สาระมีแต่ความสนุกไม่มีสาระชีวิตมีแต่ความสนุกไม่มีศาสนานี่เขาจะไปเจอไอ้เหตุการณ์แบบนี้ไปโทษเขาตอนที่ตายไปแล้วไม่มีประโยชน์แล้วครับรีบจัดการตัวเองตั้งแต่วันนี้หลายคนครับที่เลี้ยงลูกมาดีแต่สุดท้ายลูกไปคบเพื่อนแล้วก็เสียผู้เสียคนพ่อแม่ก็ช้ำใจแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องสอดส่องดูแลและบอกพี่น้องตรงนี้ว่าอย่าเลี้ยงลูกตอนโตครับอย่าเลี้ยงลูกตอนโตเลี้ยงลูกตั้งแต่ยังเล็กเลี้ยงลูกตั้งแต่ยังเล็กครอบครัวนึงที่ผมทำภาพไปเมื่อเดือนที่แล้วสุดยอดคนโตเป็นผู้หญิงอายุ18มั้ยยุค18เนี่ยรับสอนคุณอ่านเพราะตัวเองเรียนคุณอ่านฝึกคุณอ่านมารับสอนคุณอ่านไอ้คนที่2อายุ12อายุ12จำคุณอ่านได้หลายสูระอาจารย์ของเขาเนี่ยนะเด็กอายุ12เนี่ยรุ่นอาชิมเนี่ยอาจารย์ของเด็กคนเนี่ยผมคิดถึงเด็กบาลีตาทุกครั้งโดยเฉพาะเวลามักดิบมันเสียงมันวังเวงอ่ะเขาอาจารย์เพราะมากและเข้าตัวเป็นเด็กเล็กอ่ะเวลาอาจารย์ช่วงมักดิบเนี่ยช่วงโพเพเนี่ยโหพี่น้องครับผมนึกถึงเด็กบาลีไรที่ถูกรังแกที่ถูกข่มเหงอ่ะและตอนนี้เด็กคนนี้ไปไหนรู้ไหมไปเรียนฮาฟิซไปเรียนฮาฟิซแล้วเขาจะใช้เวลาเขาบอกว่าประมาณปีครึ่งแล้วเขาจะกลับไปเรียนศาสนาคู่สามัญขอไปเรียนฮาฟิซคุณอ่านก่อนตอนนี้จำไปหลายสุราแล้วไปอยู่ที่นั่นเรียนฮาฟิซคุณอ่านขอเวลาปีครึ่งนี่คนที่สองคนที่สามอายุ8ขวบ8ที่9จำคุณอ่านได้ไอ้ส่วนคนสุดท้าย7ขวบจำยาซีนได้กินบุญได้สบายเลยวะเนี่ยจำยาซีนได้แล้ว7ขวบเพราะอะไรที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยพ่อเขาเนี่ยแล้วรอมฎอนเนี่ยนะอีก2วันจะออกบวชพ่อบอกกับยายาคนเล็กยายาอีก2วันนะเหลือบวช2วันยายาลูกคนเล็กเนี่ย7ขวบร้องไห้ผมอยู่ในเหตุการณ์พอดีพ่อบอกจานดูสิยายาร้องไห้ผมบอกเขาว่าเหลืออีก2วันจะออกบวชยายาร้องไห้ผมถามว่ายายาร้องไห้ทำไมผมเสียใจว่าจะไม่ได้บวช7ขวบบวชครบ30วัน29วัน30วันไม่เคยขาดสักวันต่อบวช6อีก6วัน7ขวบผมที่ผมบอกอย่าเลี้ยงลูกตอนโตลูกต้องเลี้ยงตอนเล็ก4คนจำคุณอ่านแม่นทุกคนท่องจำคุณอ่านได้เด็ก7ขวบผมนึกเขาอ่านตามความจำนะจะปรากฏครับเขาแตกตัวได้มาดูกันต่อครับกับคนที่มันไปแล้วอ่ะวะกาลูลาวกุนนานัสมาอูอาวนากิลูบากุนนาฟีอัศฮาบิสไซน์นี่อยู่ในอันมุนเด็กคนนั้นจำได้คนที่สองจำได้และพวกเขากล่าวว่าถ้าพวกเราได้ฟังหรือได้ใช้ปัญญาเราก็จะไม่ได้อยู่ในหมู่สหายแห่งเปลวเพลิงถ้าเราได้ฟังและเราได้ใช้ปัญญาเนี่ยวันนี้ผมชวนพี่น้องคิดไม่ได้เอาความรู้มาให้ผมไม่มีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายจำเข้ามาแต่ผมเอาสิ่งที่ผมจำมาเนี่ยมาชวนพี่น้องคิดคนคนหนึ่งครับ
นี่อัลลอฮ์บอกไว้ในกุรอานและพวกเขาได้กล่าวว่าถ้าพวกเขาได้ฟังหรือได้ใช้ปัญญาเราก็จะไม่ได้อยู่ในหมู่สหายแห่งเปลวเพลิงลงไฟตกในไฟร้อนเพราะอะไรไม่ฟังแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาที่น้องเห็นไหมว่าจะกูรุยาเลยตันีก็ดำตุลีหายาติและพวกเขากล่าวว่าเขาจะกล่าวว่าความวิบัติแก่ฉันเอ๋ยถ้าฉันได้ทำความดีไว้ล่วงหน้าสำหรับชีวิตของฉันก็จะดีถ้าได้ทำความดีไว้ล่วงหน้าทำไหนอะทำในดุนยานี่ไงถ้าทำไว้ก่อนในดุนยานี่มันก็จะดีแต่ไปพูดเอาตอนไหนพูดตอนไฟมันลุกโชนไปแล้วนี่คือคนที่มันสายไปแล้วมันสายไปแล้วขอต่อแล้วว่าอยากจะกลับมาทำความดีจะเชื่อฟังแล้วเลยละซูลแล้วปิดบัญชีไปแล้วพี่น้องครับนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกอย่าให้เราได้เจออย่าให้เราเป็นคนอยู่พวกนี้เลยนี่ของจริงครับไม่ใช่ของเล่นของจริงและนี่อินนาอันซันนาอินนาอันซัตนากุมอาซาบันกอรีบายาวมายันซุรุนมัตอุมากอดดะมัตยะดาวะจะกูลุนกาฟิรีนยาไลตานีกุนตุตุรอบาแท้จริงเราได้เตือนสำทับเราได้เตือนสำทับสำหรับสู่เจ้าถึงการลงโทษอันใกล้นี้เตือนแล้วเตือนแล้วถึงการลงโทษอันใกล้นี้วันซึ่งมนุษย์จะได้เห็นที่น้ำมือของพวกเขาได้ประกอบไว้และผู้ปฏิเสธจะกล่าวว่าถ้าฉันเป็นฝุ่นก็จะดีเห็นไหมอัลเลาะห์ว่าเตือนแล้วเตือนแล้วว่ามันจะมีการลงโทษนะการลงโทษจะเกิดขึ้นนะตามที่น้ำมือของพวกท่านได้ทำไว้นั่นแหละและคนพวกนั้นก็บอกโอ้นะถ้าฉันเป็นฝุ่นได้ก็จะดีเพราะเป็นฝุ่นเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาถูกสอบสวนแต่ขอโทษครับหมดสิทธิ์ในการที่จะร้องเรียกหมดสิทธิ์ในการที่จะร้องเรียนแล้วพี่น้องนักรบคนหนึ่งในอิสลามชื่ออะไรอบูอุบัยดาอิบนีจัดรอนเนี่ยนักรบผู้เก่งกล้าของอิสลามแต่พี่น้องฟังคำพูดของนักรบสิเราในใครเฮ้ยเราเนี่ยเหลอกระจอกแต่ดูนักรบพูดสิถ้าไม่ใช่ถ้าฉันอยากเป็นแกะที่คนในครอบครัวของฉันเนี่ยเชือดกินเนื้อและน้ำแกงนักรบผู้กล้าหาญบอกว่าท่านก็อยากจะเป็นแกะให้คนในครอบครัวของฉันเนี่ยเชือดให้เขาเอาเนื้อไปกินเอาไปแกงคนที่เป็นนักรบยังกลัวการลงโทษถึงขนาดนี้เลยทั้งท่านชีวิตของท่านเนี่ยน่าจะสวยหรูกับเราเนี่ยมากมายมหาศาลแต่ท่านบอกว่าเป็นแก่ก็ดีนะจะได้ไม่ต้องเกิดมาถูกสอบสวนใหม่เกิดมาใหม่ถูกสอบสวนเป็นแก่ถูกเขาเชื่อถูกคนเชื่อกินเนื้อกินน้ำแกงไปเลยดีกว่าที่จะเป็นคนและถูกสอบสวนและถูกลงโทษในนรกดูนักรบผู้กล้าหาญเนี่ยกลัวถึงขนาดนั้นน่ะแล้วเราอ่ะพี่น้องเครียดไหมเนี่ยเครียดไหมเครียดไหมคือเรื่องชวนคิดเนี่ยเราใช้เอาเรื่องแบบสบายๆมาชวนคิดเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะแต่เอาเรื่องแบบเฮ้ยเหตุการณ์ที่น่ากลัวมันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะได้กลัวเนี่ยท่านซุบยานอัสซาวรีมีคนที่เห็นท่านซุบยานอัสซาวรีร้องไห้ร้องไห้ทุกครั้งที่เจอที่ไหนร้องทุกทีเจอที่ไหนร้องทุกทีก็มีคนถามท่านเป็นอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านพี่น้องคำตอบท่านกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนชั่วตามที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้สันติดีอัลลอฮ์ยกตัวอย่างคนชั่วในอัลกุรอานกี่คนไม่ได้มากหรอกแต่ไอ้นั่นมันสุดชั่วจริงๆอัลลอฮ์ให้เห็นเป็นตัวอย่างฟิรอูนเนี่ยนะฟาโรห์ฟิรอูนเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้
จะได้เห็นว่าไอ้คนชั่วแบบเนี้ยมันจุดจบมันเป็นยังไงมีคนอยู่ไม่กี่คนที่อัลเลาะห์เอามาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเอ้ยคนแบบนี้นะจุดจบของมันเนี่ยไม่ได้สวยเลยนะผู้ใดหลงทรัพย์สินแล้วก็ไม่ยอมละหมาดอันนี้จิตเฉียดเรานะจิตเฉียดเราหลงทรัพย์สินแล้วไม่ยอมละหมาดเขาจะได้อยู่กับพวกกอรูนกอรูนก็คือคนหนึ่งที่ถูกยกในกุรอานถูกธรณีสูบตายตายสภาพอนาถคนหนึ่งละผู้ใดที่หลงในอำนาจแล้วก็ไม่ยอมละหมาดเขาจะอยู่กับพวกฟิรอูนจมน้ำตายพี่น้องไอ้จมน้ำตายเนี่ยพี่น้องนึกสภาพดิคนเวลาจะจมน้ำเนี่ยโหมันจะทะลึ่งมันจะทะลักเนี่ยมันหายใจไม่ออกมันจะมันทรมานเนี่ยตายในสภาพไหนตั้งตัวเป็นพระเจ้าเทียบเทียงกันแล้วสุดท้ายอัลเลาะห์ให้จมน้ำตายหลงในอำนาจคนที่หลงในตำแหน่งและไม่ยอมละหมาดเขาจะอยู่กับพวกฮามานตายอย่างต่ำต้อยอีกคนหนึ่งคนที่หลงในธุรกิจการค้าพี่น้องนะวงเล็บให้พวกเรานิดนึงเนี่ยเขาที่จะชมรมผู้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมชื่อนี้นะมีความหมายผมเห็นชื่อตอนครั้งแรกเนี่ยประมาณ20ปีได้ยังผมเห็นครั้งแรกเนี่ยโอ้โหเฮ้ยใครเข้าใจคิดชื่อเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยผู้ปฏิบัติธรรมแต่มันไปคล้ายๆพวกเขาเหมือนกันนะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามบางป่าพี่น้องต้องขีดเส้นใต้ให้กับตัวเองนะวงเล็บให้กับตัวเองเลยนะไม่ใช่รู้อย่างเดียวแต่ต้องปฏิบัติด้วยและปฏิบัติอะไรปฏิบัติธรรมธรรมก็คืออะไรก็คืออิสลามศาสนานี่แหละต้องปฏิบัติสิ่งที่มันเป็นศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยต้องระวังตัวเองเลยนะอย่าตั้งขึ้นมาเฉยๆต้องระวังตัวเองเลยเฮ้ยดองดิชื่อว่าชมรมผู้ปฏิบัติธรรมนะเนี่ยแล้วก็ลงในธุรกิจการค้าบ้านอยู่ปากซอยเช้าขึ้นมาขายปลาท่องโกเย็นขายไก่ย่างที่นี่เขาก็อาจารย์ห้าเวลาไม่มาเลยสักเวลาเนี่ยยุ่งไม่ว่างไม่สะดวกไม่จ่ายไม่อะไรเลยคนที่หลงในธุรกิจการค้าและไม่ละหมาดจะอยู่กับพวกอุบัยบินคอลับอันเนี้ยนบีสังหารถามว่าไอ้คนพวกนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันร่ำรวยขนาดไหนแล้วจุดจบเป็นยังไงจุดจบของคนพวกนี้อันเน็ตอันหนาไม่ได้ตายดีเลยอันเน็ตอันหนาพี่น้องเห็นไหมว่าอย่าไปยึดติดกับดุนยาเขากลัวว่าที่ท่านสุบินอัสซาลีร้องห้าตลอดเธอที่ไรร้องทุกทีเลยกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนชั่วเหมือนกับเชื่อร้องได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานกลัวโอ้โหนี่แสดงว่าหนึ่งต้องอ่านกุรอานสองอ่านแล้วต้องใครควรถึงจะรู้ว่าใครน่ะที่เป็นคนชั่วแบบไหนที่เรียกว่าเราเรียกว่าชั่วต้องอ่านแล้วต้องศึกษาต้องใครควรผมตัดตอนไปเยอะเลยนะพอเวลามันจะหมดแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้พี่น้องเก็บไปคิดเลยนะท้ายวันนี้แล้วคำพูดหนึ่งผมว่าสุดยอดของความคิดเนี่ยท่านคิดได้ยังไงเนี่ยท่านมูฮัมหมัดบินวาซีบอกว่าถ้าหากบาปทั้งหลายเนี่ยมันมีกลิ่นจะให้ใครมานั่งใกล้ฉันฉันขอร้องไหว้ละอย่ามานั่งใกล้ฉันเลยถ้าอัลเลาะห์ให้บาปมีกลิ่นเนี่ยผมว่าโลกนี้อยู่กันไม่ได้แล้วพี่น้องมันต่างคนต่างหนีจะเจอกันเจองกันไอ้ผัวไปทำชั่วมาเนี่ยกลับมาบ้านเมียรู้ทันทีจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงไอ้เมียไปทำชั่วมากลับเข้าบ้านผัวรู้ทันทีลูกโกหกพ่อยังไงก็โกหกได้เพราะบาปมันไม่มีกลิ่นแต่ถ้าลูกไปทำเลวมันนอกบ้านเข้าบ้านปั๊บเนี่ยลูกไปพีกัญชามาเนี่ยอาจจะกลิ่นมันฟ้องอ่ะนะมาก่อนนี้คนกินเหล้าก็จะหาไอ้ใบฝรั่งไหนมาเคี้ยวไว้เพื่อจะกลบเกลื่อนและถ้าหากบาปมันมีกลิ่นโลกนี้อยู่ไม่ได้หรอกเนี่ยดีว่าเรายังเมตตานะ
ทำชั่วมาเองก็ไปตบบาตัวเองไม่ต้องมาโพธนาเองไปตบบาตัวกับเนื้อกับตัวซะกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแต่ถ้าบาปมันมีกลิ่นจะอยู่ยังไงแล้วมาเสร็จปั๊บออกไปแล้วไปแล้วเพิ่งละหมาดเมื่อกี้เองไปนั่งกองปากซอยใครจะรู้ว่าเฮ้ยคิมเฮ้ยฉันเห็นเมื่อวานมันมาละหมาดเป็นพยานได้เลยเมื่อวานมันละหมาดไอตอนที่ไปนั่งกองไม่มีใครเป็นพยานเลยเพราะไม่เห็นแล้วบาปมันไม่มีกลิ่นเองก็ทำได้สบายใจแต่ถ้าบาปมีกลิ่นเนี่ยขอโทษทีโลกนี้อยู่ไม่ได้หรอกครับนะเอ้าท้ายรายการพี่นะครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะวันตันซุนับซุมมากอดดะมัตลิกัดวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะมะลูนอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงสำรวมตนต่ออัลลอฮ์และจงให้ทุกชีวิตคิดดูว่ามันได้เตรียมอะไรไว้ล่วงหน้าสำหรับในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คืออาคิเราะห์ให้ทุกคนคิดว่าได้เตรียมอะไรไว้ในวันพรุ่งนี้บ้างในอาคิเราะห์บ้างและจงสำรวมตนต่ออัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงตระหนักตามที่สู่เจ้ากระทำตามที่สู่เจ้ากระทำตามไหนก็ตามนั้นเลยทำอะไรไว้ก็ตามนั้นเลยและสุดท้ายพี่น้องครับผมฝากพี่น้องไว้กับการเรียบเรียงชีวิตของตัวเองนะมีคำที่เขาให้เราคิดพอวันนี้ผมชวนพี่น้องคิดสุดท้ายในการแต่เบียนเท่านี้นะพี่น้องดีใจนะเนี่ยที่ไม่มีใครนั่งหลับเลยเนี่ยมองไปข้างหลังไม่มีใครนั่งหลับทำดีเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรว่าไม่ง่วงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าทำได้เลยอย่างนั้นผมก็มีคนพูดแล้วพูดแล้วมีคนไม่นั่งหลับอ่ะพี่น้องครับสุดท้ายปลายทางพี่น้องเอาแต่คำได้เลยนะบอกตัวเองเลยนะใครบ้างที่เคยทบทวนตัวเองในแต่ละวันเอาแต่ประโยคแรกเลยใครบ้างที่เคยทบทวนตัวเองในแต่ละวันใครบ้างที่อ่านอัลกุรอานเข้าใจอัลกุรอานแล้วก็นำเอามาปฏิบัติถามตัวเองว่าเราไหมใครบ้างที่อ่านอัลกุรอานเข้าใจอัลกุรอานแล้วก็นำเอามาปฏิบัติวรรคที่สามใครบ้างที่รักสุนนะนบีรักษาสุนนะนบีอย่างสม่ำเสมอใครบ้างที่รักษาสุนนะนบีอย่างสม่ำเสมอผมอยู่ในมัสยิดก็คนอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่ในมัสยิดผมก็มีภาระของผมเขาก็นั่งคุยกันประโยชน์ที่เขาคุยกันเนี่ยเขาคุยกันเรื่องสุนนะผมได้ยินอยู่หลายช่วงเลยเขาคุยกันเรื่องสุนนะบางคนว่าเสียงอาจารย์มันก็ดังขึ้นรอวักบัตรอวักบัตรคนที่กำลังคุยกันเรื่องสุนนะเนี่ยไม่หยุดจับอาจารย์ทีนี้อีกคนหนึ่งก็เป็นแบบนั้นอยู่ด้วยเพราะผมสังเกตดูผมก็เลยมาบอกกับอีกคนหนึ่งว่าคุยกันเรื่องสุนนะเนี่ยจะทำไมไม่หยุดจับอาจารย์เพราะการหยุดจับอาจารย์ก็เป็นสุนนะที่นบีบอกให้หยุดแม้จะอ่านอยู่ยังต้องหยุดจับอาจารย์แล้วเราคุยกันเรื่องสุนนะแต่เราไม่หยุดจับอาจารย์ใครบ้างที่รักษาสุนนะนบีอย่างสม่ำเสมอผมเจอกลุ่มที่ผมเคยนะซีฮัดบอกว่ารักษานมาสุนัตนะหน้าหลังพัดดูสิบวันนึงสิบสองรักอัดเนี่ยอัลลอฮ์จะสร้างบ้านในสวรรค์ให้นะก็นะซีฮัดแล้วนะแล้วก็บอกถึงความสำคัญของนมาสุนัตก่อนนมาซุบฮีนะสองรักอัดเนี่ยมันยิ่งใหญ่สำคัญกว่าดุนยาและสิ่งที่สุดได้ในดุนยาทั้งหมดกันแต่ปรากฏว่าหลังนมาอิชาที่เขารวมตัวกันนะที่เขาจะละหมาดตะเวนกันที่บ้านนะนมาอิชาเสร็จแล้วนั่งเฉยนั่งคุยกันโดยที่ไม่ลุกขึ้นยืนนมาสุนัตหลังอิชาสองรักอัดเนี่ยทิ้งไปเพราะอยากจะนั่งคุยกันอยากจะนั่งเฉยๆใครบ้างที่รักษาสุนนะนบีอย่างสม่ำเสมอวรรคที่สี่ใครบ้างที่ยืนในมาตรยามค่ำคืนนอกรอมฎอนใครบ้างที่ยืนในมาตรยามค่ำคืนวรรคที่ห้าใครบ้างที่ถือศีลอดสุนัต
ทุกอาทิตย์ทุกเดือนทำดุลิลละทำดุลิลละบาริกัลลอฮุฟิกุมถือศีลอดทุกอาทิตย์จันทร์พฤหัสบดี13 14 15ปฏิทินอิสลามใครบ้างวรรคที่5วรรคที่6ใครบ้างที่ไปเยี่ยมกุบอร์เพื่อรำลึกถึงความตายเวลาที่เราจะไปกุบอร์ขอโทษทีแทบจะไม่มีเว้นแต่วันที่เราไปฝังคนที่เรารู้จักวรรคที่วรรคต่อไปใครบ้างที่ลิ้นของเขาชุ่มฉ่ำด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ดูเป็นเรื่องที่โอ้โหจะรำลึกถึงแล้วกันตอนไหนไม่มีเวลาทำไม่ได้พี่น้องลองซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีเนี่ยนะร้อยครั้งนี่นะซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮีซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีอัสกาจามทาวยามเย็นนี่นะพี่น้องไปทำพี่น้องไปทำคำว่าร้อยครั้งเนี่ยมันฟังตัวเลขนี่มันเยอะแต่พี่น้องลองไปทำด้วยตัวเองไม่ถึง5นาทีแล้วผมคิดว่าไม่เกิน3นาทีผมเนี่ยท้าลองไปทำดูก่อนจะบอกว่าไม่มีเวลาทำไม่ได้ลองไปทำดูใครบ้างที่ลิ้นของเขาชุ่มฉ่ำด้วยกับการทำเรื่องถึงแล้วถัดมาใครบ้างที่รักอัลลอฮ์และรักรอซูลเหนืออื่นใดไอ้ตรงนี้ดูเหมือนว่าเฮ้ยต้องรู้เลยพวกยิฮานนั่นสิแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขาอาจารย์เนี่ยเวลาเสียงอาจารย์ดังขึ้นเนี่ยเราละทิ้งภารกิจการงานของเราและไปละหมาดไหมแล้วเราไปละหมาดจะเป็นจะมาที่มัสยิดไหมแค่นี้เราไม่เป็นคำตอบว่าเรารักอัลลอฮ์รักรอซูลเหนืออื่นใดไหมถ้าเราเพ้อเฉยเรานิ่งเฉยก็แสดงว่าเรารักตัวเองมากกว่ารักหน้าที่ภารกิจการงานมากกว่าที่คุณแอร์สมัยคุณแอร์เนี่ยอัลลอฮ์ใหญ่กว่าหรือว่าไอ้ที่เราทำอยู่มันใหญ่กว่าเนี่ยคือคำตอบชัดๆใครบ้างที่รักพี่น้องเหมือนกับรักตัวเองพี่น้องครับคำพูดเนี่ยผมฝากไว้ตรงนี้เลยพี่น้องอยู่กันตรงนี้ไม่ว่าจะกี่คนก็ตามจะทะเลาะกันเรารักตัวเองก็รักพี่น้องของเราเหมือนกับที่เรารักตัวเองเราจะได้ไม่ทะเลาะกันผมบอกกับคนสองคนที่ทะเลาะกันเนี่ยผมอยู่ฝั่งนี้โดยที่ฝั่งนี้เขาไม่รู้ผมบอกว่าอย่าให้ความผิดมันเกิดขึ้นจากเรามันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วผมก็มาบอกคนฝั่งนี้ตอนที่ฝั่งนี้เขาไม่รู้ผมก็มาบอกคนฝั่งนี้ว่าอย่าให้ความผิดมันเกิดขึ้นกับเราเพราะต่างคนต่างรักษาที่ไม่ให้ตัวเองผิดไอ้นี่ก็ไม่ให้ตัวเองผิดมันก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันปัญหาขัดแย้งจบได้ไหมจบได้ก็จบไปนะใครบ้างที่รักที่น้อมเหมือนกับที่เขารักตัวเองแล้วก็ใครบ้างพี่น้องก็ไปตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าสารพัดที่จะเป็นการตั้งคำถามให้กับตัวเองและสุดท้ายเราก็จะได้คำตอบในวันเวลาที่ผ่านไปจนกระทั่งถึงวัยวันนี้ของเราเนี่ยว่าเราเป็นคนที่ผ่านโลกมาแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่วันนี้อายุเท่าไหร่แล้วอิสลามในตัวเราเนี่ยมีมากแค่ไหนถ้าผมจะพูดอีกประโยคนึงเนี่ยดูว่าแรงแต่ว่าขอโทษผมไม่ได้คิดตั้งใจจะว่าใครทั้งสิ้นว่าเราฟังบรรยายฟังศาสนามาเนี่ยกี่ปีแล้วแล้วที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้มากน้อยแค่ไหนนี่แหละครับชมรมผู้ปฏิบัติธรรมอิสลามบางปาคือคำตอบสุดท้ายที่พี่น้องที่จะต้องค้นหาคำตอบให้ตัวเองว่าเราจัดการเรียนการสอนแบบนี้มากี่ปีแล้วกี่ครั้งแล้วปีหนึ่งกี่ปีแล้วทั้งหมดกี่ครั้งแล้วแล้วเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยทุกครั้งไหมแทบจะทุกครั้งไหมและสิ่งที่เราได้กลับไปเนี่ยก็จะกลับไปสู่การเริ่มต้นที่ท่านอบูบักกะฮัมดุลละคุยกันมันจะกลายเป็นว่าเวลาเราฟังก็ของขึ้นแต่เวลาเราไปแล้วก็จางหายอย่าให้เราเป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ผมฝากไว้ด้วยกับความรักด้วยกับความห่วงใยที่มีให้ต่อกันครับตั้งใจมาที่นี่เพราะบางคนบอกว่ามาหน่อยก็มาแล้วก็มาด้วยใจจริงๆครับทักพี่น้องทุกท่านครับขอให้ความดีของพี่น้องนั้นปรากฏได้ที่ละละด้วยช่วยกันครับซุบฮานัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิฮิอัสลุลลอฮิลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์